สวัสดีครับทบพิษลูกหนังควันหลงหลังเกมทีมชาติไทยยู23บอลทรงดีทำเกมรุกน่าดูโบนขึ้นหน้าได้เร็วแต่อาจจะขาดความคมในการจบสกอร์และพละกำลังในการปะทะถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่ทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับเราพาท่านผู้ชมมาดูสถิติคอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังเห็นฟอร์มช้างศึกยู23ของทีมชาติไทยนะครับพร้อมแล้ว Let's go ทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะสร้างผลงานสุดทึ่งในการต่อกรกับกาตาร์ทีมเก่งของเอเชียนะครับชุดที่เต็มไปด้วยผู้เล่นจากทีมใหญ่ของกาตาร์สตาร์ลีกชุดที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อลุยศึกโอลิมปิกรวมถึงยู23ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่กำลังใกล้จะมาถึงนะครับถึงแม้ทีมชาติไทยยู23ลูกทีมโค้ชโย่งจะแพ้ให้กับทีมเก่งเอเชียกาตาร์ไป0-1แต่กลับได้รับคำชมจากแฟนบอลเป็นอย่างมากถึงวิธีการเล่นโดยเฉพาะเกมลุกที่ทำได้อย่างน่าหัวเชื่อขาดเพียงเรื่องการจบสกอร์เท่านั้นถึงแม้จะยังไม่ใช่ทีมชุดเต็มก็ตามที่สำคัญมีเวลาซ้อมด้วยกันเพียงแค่วันเดียวเองนะครับแต่กลับทำผลงานได้อย่างน่าทึ่งสถิติของทีมชาติไทยในเกมนี้ครองบอลได้มากกว่ากาตาร์อยู่ที่ 51% กาตาร์มีอัตราการครองบอลอยู่ที่ 49% ไทยมีโอกาสยิงมากถึง10ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งพร้อมกับมีการผ่านบอลที่เหนือกว่าอยู่ที่349ครั้งทีมชาติกาตาร์340ครั้งสำหรับแมตช์ต่อไปทีมชาติไทยมีคิวพบกับทีมชาติจีนในวันที่26มีนาคมเล่นแบบนี้ถ้าจบคมๆมองถึงชัยชนะได้เลยนะครับเรามาซาวเสียงคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันหน่อยนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอะไรกันบ้างเรามาดูคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับไม่คาดหวังและจะไม่ผิดหวังนอนหลับฝันดีนะครับคอมเมนต์ที่2กันเลยเป็นเกมที่ดีของทีมชาติไทยพวกเขาแพ้0-1ให้ทีมเก่งจากตะวันออกกลางอย่างกาตาร์นั่นหมายถึงการพัฒนาทีมไทยดีขึ้นมาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับทีมนี้ของประเทศไทยทำได้ดีกว่าที่ฉันคาดไว้มากคอมเมนต์ต่อไปเลยเล่นดีทั้ง2ทีมซ้อมต่อไปประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับเล่นดียิ่งกว่ากาตาร์แต่แพ้พยายามได้ดีแล้วทีมชาติไทยเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับไม่แปลกใจทีมที่ดีกว่าชนะก็เป็นคนเวียดนามนะครับที่เข้ามาเมนต์ไว้ก็มีคอมเมนต์ของคนไทยต่อเลยนะครับแพ้แต่มีอะไรดีๆเยอะเลยนะครับลองไปย้อนดูคุณเล่นวันนี้กับไทยเล่นวันนี้แต่ที่เห็นคุณเอาตัวหลักไปหลายคนนะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์คนไทยนะครับที่มาตอบคอมเมนต์ต่อลงมาเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปทำได้ดีมากประเทศไทยเพื่อนของฉันเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับ U15 ไทยปะทะ U23 กาตาร์อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์แนวลูกออกประชดเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยดีใจกับสกอร์วันนี้ไทยเล่นดีมากขาดแค่ประตูและเกมรับผมว่านักเตะไทยเก่งเหมือนกันอย่างไรก็ตามพวกเขาปกป้องอย่างผิดปกติและไม่ได้ใช้โอกาสที่ดีสำหรับคอมเมนต์นี้ก็หมายถึงการป้องกันเกมรับอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับและใช้เกมรุกการจบสกอร์ยังไม่คมพอเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับมีเพียงเวียดนามเท่านั้นที่สามารถปะทะกับทีมเอเชียที่แข็งแกร่งได้อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของคนเวียดนามนะครับที่มาคอมเมนต์คอมเมนต์ต่อไปเลยสู้ต่อไปประเทศไทยเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับยินดีด้วยกับประเทศไทยจาก VN คุณทำดีที่สุดแล้วก็เป็นชาวเวียดนามนะครับที่มาคอมเมนต์ยินดีกับทีมชาติไทยเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยยินดีด้วย U23 กาตาร์ U23 ไทยแลนด์ขอให้ทำผลงานได้ดีในนัดต่อไปนะจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับเก็บสปิริตไทยแลนด์ไว้สู้นัดต่อไปจากประเทศอินโดนะครับเรารู้คุณภาพของกาตาร์อะไรกับสถาบันของพวกเขาผู้เล่นจากทั่วโลกสำหรับคอมเมนต์นี้ก็หมายถึงว่าคุณภาพนักเตะของกาตาร์ที่เล่นอยู่ทั่วโลกทำให้นักเตะเขามีประสบการณ์มากกว่าทีมชาติไทยนะครับเล่นดีแต่จบไม่ได้มันดีมากสำหรับการลองผู้เล่นใหม่หลายคนมาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยไม่เป็นไรประเทศไทยกาตาร์เก่งๆดังนั้นอย่าเศร้าไม่ได้ดูเกมนี้กาตาร์ฉันคิดว่าเกมนี้ง่ายสำหรับ U23 กาตาร์บางทีประเทศไทยอาจใช้ U16 แล้วมาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยอย่าเศร้าประเทศไทยถ้าคุณเจ็บเพราะคุณแพ้เพื่อนบ้านของเราเจ็บกว่าคุณเยอะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวอินโดนะครับที่ส่งรูปที่อินโดแพ้เยเมนไป1-5มีภาพประกอบเรียบร้อยนะครับไม่แปลกใจเลยเพราะไทยแพ้กาตาร์U23ระดับเทียบเท่าอิรัก UAE หรือเวียดนามทีมไทยก็แพ้เวียดนาม2ครั้งเมื่อเดือนที่แล้วดังนั้นไม่มีใครคิดว่าไทยจะชนะกาตาร์และคุณก็รู้ความคิดของพวกเขาถูกต้องทีมไทยแพ้แต่ก็มีรูปประกอบมาเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับคอมเมนต์นี้เรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยสุดยอดครับไทยเล่นสนุกมากโอกาสเยอะกว่านิดหน่อยแต่ไม่มีจังหวะคมๆที่ยิงประตูแค่นั้นเองสู้ๆนะเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยประเทศไทยเป็นทีมอันดับ13ที่เข้ารอบคัดเลือกฟุตบอลโลกสำหรับคอมเมนต์นี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่เยอะเย้ยเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีภาพประกอบมาเรียบร้อยไทยอยู่ร่างสุดเลยนะครับทีมที่13ที่เข้ารอบฟุตบอลโลกนะฮะแต่ที่จริงมันไม่ได้เข้านะครับ
เรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเลยทำไมต้องหัวเราะกับประเทศไทยในเมื่อพวกเขาซื้อกรรมการไม่ได้คอมเมนต์นี้ชาวเวียดนามส่งรูปทีมชาติเวียดนาม U23 ที่เสมอกับกาตาร์ไป2-2ในปี2018มาให้ดูนะครับและไม่เหลือนะครับคนไทยก็ส่งรูปกลับไปอย่างฮาๆนะครับเป็นการปะทะคีย์บอร์ดกันเล็กน้อยมีคอมเมนต์อีกมากมายของชาวอาเซียนนะครับสำหรับคลิปนี้ทพิษลูกหนังก็หยิบมาเพียงเล็กน้อยพอหอมปากหอมคอให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรามาต่อกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะมีคิวเตะในวันนี้นะครับในวันที่24มีนาคม2565เรามาทำความรู้จักทีมชาติเนปาลทีมแกร่งเอเชียใต้ก่อนดวลทีมชาติไทยไม่เหมือนที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยเตรียมลงสนามในศึก FIFA Day นัดแรกพบกับทีมชาติเนปาลในวันที่24มีนาคม2565เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลุยเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกทีมชาติไทยอยู่กลุ่มซีร่วมกับอุซเบกิสถานเจ้าภาพนะครับมันดีฟและศรีลังกามาโนโฟกี้วางแผนที่จะใช้เกมเจอเนปาลเป็นการจำลองเกมพบมันดีฟและศรีลังกานะครับทำความรู้จักกับทีมชาติเนปาลยุคใหม่ก่อนที่จะพบทีมชาติไทยอันดับ FIFA Ranking นะครับเนปาลรั้งอันดับที่167ห่างจากไทยมากถึง55อันดับทีมชาติเนปาลมีผู้เล่นอายุเฉลี่ยอยู่ที่24ปีถือว่าเป็นชุดที่อายุน้อยเลยทีเดียวนะครับผู้เล่นที่มีอายุมากที่สุดภายในทีมอยู่ที่31ปีมีนามว่ากิรันเคมจงผู้เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูเป็นผู้เล่นค้าแข้งในต่างแดนกับสโมสรมาซิยาในทีมลีกมันดิฟส่วนผู้เล่นอายุน้อยที่สุดอายุการันกองกลางวัย18ปีจากสโมสรทรีสตาร์คลับในลีกเนปาลส่วนนักเตะชุดนี้ที่ลงสนามให้กับทีมชาติมากที่สุดคือโรฮิตจานประการหลังวัย30ปีลงเล่นให้กับทีมชาติไปแล้วมากถึง74เกมปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับสโมสรเปอร์ซิจาจาการ์ตาทีมยักษ์ใหญ่ในลีกอินโดนีเซียสำหรับหัวหน้าโค้ชทีมชาติเนปาลคืออับดุลลาอันมูไทรีกุนซือชาวคูเวตวัย40ปีผ่านประสบการณ์มาโชคชูนนะครับคุมทีมสโมสรลัดวาจากซาอุดิอาระเบียอันซาฮาเนียยู23ในกาตาร์จากนั้นเขาก็โยกไปคุมทีมชาติคีร์กีสถานชุด U17 ก่อนจะตัดสินใจรับงานกุนซือทีมชาติเนปาลช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมานะครับพาทีมชาติเนปาลสร้างผลงานไกลสุดคือการจบรองแชมป์ SAFF ครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียใต้หลังพ่ายแพ้ให้กับอินเดียไป0-3ผลงานการอุ่นเครื่องล่าสุดของเนปาลในปีนี้เมื่อวันที่29 มกราคม 2565ชนะมอริเซียสไป1-0 1 กุมภาพันธ์ 2565ชนะมอริเฟียส1-0เป็นการอุ่นเครื่องนัดเย่าและเยือนนะครับของเนปาลที่ผ่านมาผลงานของทีมชาติเนปาลชิงแชมป์เอเชียใต้ในปี1984ในปี1993ได้รองแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียใต้หรือว่า SAFF ครับ2021ด้วยนะครับดูและชอบใจฝากเม้นไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับ